่อกันที่นครศรีธรรมราชเลยนะคะคุณผู้ชมคะที่นี่มีพระตำหนักเลียบเมืองค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9เรียบร้อยแล้วนะคะก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2498ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดของนครศรีธรรมราชนี่แหละนะคะแล้วก็ปรับปรุงตกแต่งถวายเป็นที่ประทับแรมในระหว่างที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยครั้งแรกพระองค์เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะประมาณวันที่ช่วงวันที่13ถึง16มีนาคมปี2502ต่อมาก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่พระตำหนักเลียบเมืองอีก2ครั้งก็คือ23พฤษภาคมปี2507และ18พฤษภาคมปี2519ครับปัจจุบันนี้นะคะก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะมีภาพเขียนมีภาพถ่ายพระราชกรณียกิจนะคะให้เข้าชมได้เลย